มาถึงระยะมาถึงเดี๋ยวนี้ตัวนั้นมันหายไปมีมอน้ำล่างเท้าเนี่ยมีละมีถึงมอน้ำล่างเท้ามอน้ำล่างมอน้ำมอน้ำดื่มน้ำกินน้ำที่เอามาแจกกับหอกับเฮือนนั่นแต่ก่อนมีมอน้ำล่างเท้ามอน้ำดื่มเนาะมอน้ำดื่มก็อยู่บนบ้านมอน้ำล่างเท้าก็อยู่ที่หัวอยู่ที่ตีนขั้นใดนั่นสำหรับน้ำชำระล้างร่างกายแต่มอน้ำที่เอาไว้ล้างใจนั่นอันนี้มันบ่มีลวดมันบ่มีตัวตนพอมหันแต่เพิ่นก็เอาน้ำเอามอน้ำนี่ไว้ติทวารตั้งหกคอยชำระล่างล่างหูล่างตาล่างร่างกายล่างมือล่างเท้านั่นแหละถึงมดถึงมวลนี้ก็รวมก็คือเขาจำเป็นจะต้องใช้น้ำมาชำระล่างน้ำใสใสล่างหน้าน้ำทำไว้ล่างใจใจเฮามีความสกปรก ด้วยสิ่งอันใดหรือความสกปรกของใจมีนักมีหลายแต่เป็นรวบยอดแล้วมีความสกปรก อยู่สามอย่างที่มันวนเวียนกันเข้ามาหาคอยที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่ล่อหัวใจสกปรกก็คือมีโลภะหรือว่าราคะโลภะราคะอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือในกลุ่มที่อยากได้กลุ่มที่ต้องการมันมีกลุ่มอยากได้กลุ่มต้องการกลุ่มที่จะเอาเข้ามาเนาะบางทีก็เอาเข้ามารับเข้ามาอย่างบ่ได้มีการไตรตรองบ่มีการสุ่ยล่างคัดสีฮื้อดีแล้วก็เอาเข้ามาใส่ไว้ในใจเอามาใส่ไว้ในใจในขันธสันดานเนี่ยวันดีคืนดีได้จังหวะเหมาะมันก็แสดงฤทธิ์แสดงผลออกมาสิ่งที่แสดงฤทธิ์แสดงผลก็มีอยู่สองทางที่เฮาหันได้ชัดก็คือทางที่หนึ่งก็คือแสดงฤทธิ์แสดงผลในทางที่ม่วนอกม่วนใจเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็ม่วนใจยิ้มเย่ยังผีบ้าได้จืนนี่ม่วนอกม่วนใจอันนี้เป็นเรียกว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาแล้วนะเอามาขึ้นหามาลุ้นม่วนใจอย่างก็เขาไปทำบุญทำทานที่ไหนไปได้รับกรรมยกย่องสรรเสริญโอ้ปู่อุ้ยแม่อุ้ยนี่เปิ่นเป็นคนดีเนาะมีศีลมีธรรมเปิ่นมีความมีความถ้าจะมีความสุขอกสุขใจเนาะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนี่นะได้ยินได้ฟังอย่างอีกก็ม่วนใจมาถึงบ้านก็คือโอ้แต่เจ้าเขาไปทำบุญทำทานไปงานท่านงานนี่ได้ยินหมอนั่นหมอนี่ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีความอบอ้อมอารีนะเนื้อแท้จะเป็นยังได้บ่ฮู้แต่ได้ยินเพิ่นว่าเฮือตัวนี้อ้างกับม่วนใจกำยกย่องสรรเสริญถ้าหลงอยู่ในกรรมเหล่านั้นถ้าบ่มีการกลั่นกรองบ่มีการ
คัดสีคัดล่างให้มันเป็นของดีแต่แต่อีน่ะมาได้คัดเลือกเก็บมาถึงหมดอ่ะมันจะเป็นกรรมยกย่องสรรเสริญเยินยอกรรมปะเลาะปะและอย่างก็แล้วแต่เด้อติญญาเฮ้ใจมันชื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าบ่ได้มีการสวยล่างคัดสีสวีวันกลั่นกรองให้มันดีเฮายกมาถึงดุลเนี่ยเอามาใส่ไว้ในใจปลื้มอกปลื้มใจถ้าบ่มีการกลั่นกรองบ่มีการเอาน้ำทำเข้าล่างชำระล่างคำเหล่านั้นสิ่งที่มันเข้ามาตั้งหูของเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นกรรมยกย่องสรรเสริญเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางประการของผู้ที่กล่าวกรรมยกย่องสรรเสริญเฮานั่นแล้วเฮาก็เก็บมาใส่ไว้ในจิตในใจเอาใส่ไปถึงดุ้นเลยโดยบ่ได้มีการไตร่ตรองให้ดีวันดีคืนดีมันอาจจะเกิดแผงฤทธิ์ขึ้นมาในกรรมยกย่องสรรเสริญของคนที่มีความมุ่งหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางประการอันดับแรกเขาก็จะมายกย่องยอคือเขาเกิดความเหลิงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความจริงทั้งๆที่เขาบ่มีความจริงอย่างอันแต่เขาก็ว่าขึ้นมาอย่างเขาชื่นอกชื่นใจหู้ไม่เท่าทันก็หลงกลในเมื่อหลงกลก็ย่อมจะเสียผลประโยชน์มีหลายอันหลายอย่างหลายเรื่องหลายเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ยุคสมัยที่ว่ามิจฉาชีพครองบ้านครองเมืองนี่อันนี้ก็มีช่องทางที่จะทำให้หมู่มิจฉาชีพทั้งหลายตลอดจนถึงหมู่ที่บ่ใช่มิจฉาชีพแม้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมเข้าหูคุณโบราณถือว่ากรรมเข้าหูจะไปฝังถูออกปากจะไปเอากรรมยกย่องสรรเสริญยืนยอของคนอื่นของผู้อื่นจะยกย่องในทางที่ดีหรือในทางที่บ่ดีก็แล้วแต่เอามาเก็บไว้ในใจบางทีมันอาจวันดีคืนดีมันอาจจะคุกรุ่นขึ้นมาเป็นความทุกข์เผาล้นจิตใจของเฮาก็ว่าได้เป็นจึงให้มีโยนิโสมนสิการการไตรตรองให้ดีเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ต้องมีการไตรตรองคัดเลือกคัดเฟ้นคัดเลือกเฟ้นมันเป็นความจริงกามันเป็นก็ว่าเป็นกรรมหลอกกรรมลวงกากรรมจุกาการจุการหลอกก็บ่ใช่ว่าจะจุซึ่งหน้าบางทีมันก็หลอกลวงด้วยกำหวานแล้วก็แฝงไปด้วยความหวังที่จะเป็นผลประโยชน์ของเขาอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ำธรรมเข้าล้างชำระล้างน้ำธรรมก็คือใจกันใจโยนิโสมนสิการการนึกการคิดอย่างรอบคอบการนึกการคิดหาความจริงที่เป็นสัจธรรมฮู้ถึงความจริงตัวนั้นเต่าตี้จะฮู้ได้ต
ท่าที่สติปัญญาจะพึงมีรู้เท่าเอาไว้ทันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้แล้วเขาจะได้บ่แย่เมื่อลูนนี่นำธรรมล่างใจก็คือพิจารณาโดยเหตุโดยผลสิ่งใดที่มันเป็นความสกปรกมันติดมาเมินติดอยู่ในจิตในใจนี่มาเมินนานนักแกอันนี้ก็ต้องก่อยๆคัดก่อยๆคัดล่างออกไปแต่น้อยแต่น้อยนะล่างออกไปแต่น้อยแต่น้อยพอมันติดมาเมินถ้าเอาออกกำเดียวมันก็ออกบ่ใช่ได้อย่างขี้เมี่ยงที่มันติดมีดติดเล็กติดมีดติดมวยเฮานี่ก็เนาะขี้เมี่ยงมันเกิดกับเล็กล่างไปคัดสีไปเอาน้ำข้อล่างน้ำล่างมันบ่ออกเอาสกอตใบก็ถูสกอตใบก็ถูก็บ่ออกกำลังก็เอาเข้าไปหาบ่หินฝนมีดพุ่นเอาบ่หินก็ฝนเอาฝนก็บ่หินอะกะละกะละกะละกะใส่สั่งไว้เอามาละไว้สักวังเอาให้เหมาะแดงเป็นลึงเกิดเถิมแล้วถ้าบ่ได้ใจมันอันนี้เป็นเรื่องว่าขี้เมี่ยงเกิดกับเล็กมันเกิดกับตัวของมันเองขี้สนิมสนิมเกิดในใจสนิมเกิดในใจนี่ความขี้โลภความใครโลภความโกรธความหลงสามตัวใหญ่ๆนี่มันเกิดในใจของเฮานี่เพราะมันสะสมอยู่ในใจนี่เหมือนแล้วบางทีบางเรื่องนี่ไปต่อยอดจากอดีตความโลภนี่นะความโลภนี่มันก็ต่อยอดจากอดีตได้เหมือนกันเมื่อในอดีตชาติของเฮาก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนนี่มีความโลภสะสมไว้นัก มันบ่สิ้นสุดมันบ่ถึงตีมันพอมาเกิดในภพนี้จัดนี้ไปหู้ไปหันสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาความอยากได้ก็คือความโลภแล้วก็ความรักความรักเป็นเรียกว่าราคะโลภะราคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่อยากได้นี่เป็นกลุ่มของความโลภเป็นกลุ่มของความรักเมื่อใครได้ใครได้ใครมี ใครเป็นเนาะใครเป็นนู่นเป็นนี่ใครได้นู่นใครได้นี่บางทีก็ไปใครได้นั่นสิ่งที่เปิ่นมีเจ้าของแล้วอันนั้นรุนแรงไปใหญ่เลยนะรุนแรงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นโทษก็ต่อเมื่อที่ว่าไปใครได้ของที่เปิ่นมีเจ้าของบอกว่าจะเป็นความโลภความรักอันใดที่เปิ่นมีเจ้าของแล้วถ้าหอไปใครได้อันนั้นน่ะจัดเป็นความโลภเป็นโลภะเป็นราคะเป็นราคะโลภะราคะ ความใคร่นะความใคร่ก็คือความอยากกันน่ะเอากันง่ายๆเข้าใจง่ายๆความใคร่ก็คือความอยากความอยากก็คือความโลภคือสิ่งที่ต้องการอยากจะเอาเข้ามาหามันมีบวกมีลบอยู่ในตัวของเฮานี่ในใจของเฮานี่บวกก็คือสิ่งที่ต้องการ
ความต้องการนี่ก็คือโลภะแล้วก็ราคะโลภะ นี่เป็นความต้องการถ้ามันต้องการในสิ่งที่ดีถูกต้องตามจริตประเพณีขนบธรรมเนียมก็เป็นความต้องการที่บ่มีโทษบ่มีพิษบ่มีภัยเป็นสิ่งที่ควรจะสะสมอย่างความขยันหมั่นเพียร อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้เข้าของเครื่องใช้อันนี้ก็มีความขยันตื่นเช้ามาก็กึดละวันนี้จะไปไหนจะยะมันยังจะใช้เวลาต่อใดประมาณนี้ในทางที่ถูกก็เป็นชัดว่าเป็นความขยันบ่ขี้เกียจขี้ค้านมีการวางแผนวางแบบวางแนวเอาไว้แต่ถ้าไปใครได้ของคนอื่นที่เป็นมีเจ้าของนั่นก็เกิดพิษท่าพิษทางแล้วนี่นะบางทีก็อยากจะได้อยากได้เกินความสามารถอยากได้ในสิ่งที่มันเกินความจริงเกินความจริงเกินความสามารถของเขาที่จะพึงได้เกินศักยภาพของตัวเองความอยากได้อย่างนี้มันเกิดความทุกข์เนาะเกิดความทุกข์ในเมื่อเกิดความทุกข์แล้วก็กระวนกระวายนะทีนี้เกิดกระวนกระวายขึ้นมาบ่ม่วนมันบ่ม่วนก็เพราะตัวเองไปสร้างมันขึ้นมาบ่ได้ชำระล้างตื่นเช้ามาบ่ได้ล้างจิตล้างใจด้วยน้ำของพระสัทธรรมน้ำธรรมก็คือสัจธรรมก็คือความจริงอันนี้ก็ต้องชำระกันชำระล้างแต่ยังว่านะก็ค่อยๆล้างไปแต่เล็กแต่น้อยความโลภความรักคือสิ่งที่เขาต้องการอยากจะเอามาไว้และความทุกข์เต็มอันหนึ่ง ที่จะต้องก่อยๆชำระล้างไปนั่นก็คือความทุกข์ในฝ่ายที่ไม่ต้องการตัวที่บ่ต้องการอยากจะผลักดันยังความโกรธนี่โทสะโทสะนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์บ่อยากจะให้มันเกิดแต่เฮายังบ่มีบารมีเพียงพอที่จะควบคุมบ่ให้มันเกิดได้ก็ต้องเกิดความโลภคือสิ่งที่ต้องการอยากจะเอาเข้ามาความโกรธคือสิ่งที่ผลักดันอยากจะให้มันออกไปจะแสดงอาการต่างๆผลักดันออกไปมีความโกรธอยู่ในใจมันก็แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางกำอู้กำจ๋ามันก็พดออกไปทางนั้นจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความลุ่มหลงงมงายก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่สกปรกมันติดอยู่ในตัวในใจของเฮามาเมื่อนานแล้วแล้วเป็นบ่อเกิดทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความบ่สบายกายบ่สบายใจเป็นความทุกข์ความทุกข์ชนิดหนึ่งเนาะความทุกข์อย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นทุกข์อะไรเป็นปกิณกทุกข์เนาะ
เออเป็นปกิณกะทุกข์คือความทุกข์จรมันจรเข้ามาเป็นวางเป็นข้าวเป็นครั่งเป็นเตื่ออย่างความสุขเศร้าพิไรลำพันความน้อยอกน้อยใจความกัดอกกัดใจความบ่ม่วนจิตบ่ม่วนใจเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเรียกว่าปกิณกะทุกข์คือความทุกข์มันจรเข้ามาเป็นเตื่อเป็นเตื่อเป็นเตื่อมันก็บักขำอยู่หั่นตลอดไปนะคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจกับมันต้องเข้าใจว่าความทุกข์ก็ดีความสุขความม่วนก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับถั่วกับใจหั่นตลอดไปมันเวียนมันหมุนเวียนอยู่บางเตื่อก็เป็นความทุกข์บางครั้งบางคราวก็เป็นความสุขบางครั้งบางคราวก็เป็นความเฉยเฉยสุขก็บ่ใจทุกข์ก็บ่ใจนี่ถึงสามอย่างถึงสามอาการนี่เพิ่นเรียกว่าเวทนาเป็นเวทนาถ้ามันบ่ม่วนก็เป็นทุกขเวทนาถ้ามันม่วนอกม่วนใจก็เป็นสุขเวทนาเป็นเวทนาลูกถ้ามันเฉยเฉยจะว่าสุขก็บ่ใจทุกข์ก็บ่ใจอันนี้เป็น อุเบกขาเวทนา เป็นเวทนาเวทนานี่คือการเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์จะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือว่าอุเบกขาเวทนาก็ดีเวทนาสามประการเนี่ยมันบ่ใจอยู่ในตัวในใจของเขาตลอด24ชั่วโมงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วแต่ว่าเขาจะเอาน้ำธรรมเนี่ยไปชำระร่างมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเอาน้ำธรรมไปล้างจิตล้างใจได้นักๆมีความเข้าอกเข้าใจหู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วความทุกข์มันมันก็หมดไปเป็นยะเป็นว่างเป็นว่างเป็นเตื่อเป็นเตื่ออย่างความทุกข์อกทุกข์ใจน่ะเกิดจากกรรมกึศมันกึดไปกึดไปกึดไปในทางดีก็ม่วนจิตม่วนใจกึดไปในทางบ่ดีก็ทุกข์ทุกข์ใจบางอย่างบางครั้งบางคราวความทุกข์ทุกข์ใจมันบ่ได้เกิดขึ้นว่าเฮาไปกึดหามันมันบ่ใช่หยังจู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาคนเดียวมันกึดไปกึดถึงเรื่องถึงราวกึดถึงนั่นถึงนี่กึดสอดแทรกแซงไปแต่งไปเรื่อยๆกลายเป็นความทุกข์ระความทุกข์ระทมขึ้นมาความทุกข์ระทมเหล่านี้เกิดจากการกึดหนักเมื่อขณะที่กึดนั่นมัน บางทีมันอาจจะบ่เหื้อผลเตื้อนะมันเหมือนผลเถอะแต่พอมันกึดสะสมไปสะสมไปนอนเป็นตะกอนนอนอยู่ก้นสันดานบุญวันดีคืนดีมันโผล่ขึ้นมาความทุกข์อันนั้นน่ะมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยกึดในทางที่บ่ดีกึดแล้วทําให้ใจห่อเหี่ยวกึดแล้วทําให้ใจทำให้ใจบ่ม่วนอย่างที่เขาจังนี้เนี่ยโอ้วางนี้อย่ามาบ่บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจหุ่นกึดเรื่องกติจะตายก็กึดเรื่องกลัวตายก็กึดเรื่องกลัวจะพลาดพลากจากสมบัติเข้าของเงินทองก็กึดเรื่องลูกเรื่องหลานต่อไปทางหน้ามันจะเป็นอย่างไรมันจะมีความสุขอย่างไรจะมีความทุกข์อย่างไรเหล่านี้มันเป็นความทุกข์เป็นแบบเป็นปกิณกะทุกข์
ความทุกข์จรทุกข์จรเข้ามาเป็นวางเป็นข้าวเป็นบึดเป็นเมื่อถ้าหากว่าเฮาบ่มีน้ำธรรมมาล้างใจแล้วเฮาก็จะกึดว่ามันเป็นความจริงอย่างอันแล้วก็ตกอยู่ในห้วงวังวนของความทุกข์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าหาทางออกบ่ปะฆ่าตัวตายซ้ำไปทำบาปนักยิ่งกว่าบาปทั้งหลายคือการฆ่าตัวตายนี่ฆ่าคนอื่นนี่ยังบ่นักต่อกับฆ่าตัวเก่าฆ่าตัวเก่าตายนี่นักมากมากพอจะอ่านไปจะไปกึดกำแล้วกึดฆ่าตัวตายกึดหาทางออกให้มันดีน้ำพระธรรมนี่แหละใจล้างใจล้างใจน้ำธรรมเอาน้ำธรรมตัวใดมาล้างใจล้างใจของเฮาจะให้มันสว่างใสสะอาดก็อย่างที่โบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปิ่นได้วางแนวทางเอาไว้ให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ฝึกได้หัดกันก็จะมีอะไรยังเบื้องต้นนี่ก็มีการเฮือตานการรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาสามตางนี่เป็นตางแห่งความสุขการเฮือตานมันมีความสุขอย่างใดเขาหันคนที่เปิ่นฮับตาลนั้น มีความม่วนอกม่วนใจสบายอกสบายใจมีความสุขอกสุขใจ อย่างสมมติว่าอย่างคนขอทานเขามาขอแต่สมัยนี้มาใครมีนะคนขอทานเนี่ยมันจะเหมือนกับสมัยก่อนเนาะนี่การพัฒนามันไปแห่มก้าวหนึ่งอะ แต่ก่อนนี้มือคนขอทานเป็นมูลูกล่าตำล่าขอทานเป็นขบวนการก็มีตัวกันมาเป็นมูเลยละก่อนเป็นละอ่อนเกยหันมานอนแต่หมู่วัดหมู่วานะขอทานวะเป็นขบวนเลยนะมีเป็นสิบเป็นสาวคนบุญตัวกันเป็นมูวะมาเดี๋ยวนี้แม่แต่ขอทานตีสมุทรนนท์หุ่นตังในกาดในรีก็หันมีน้อยมีบนักละแต่ก่อนนี่มีแผวไปขอข้าวสารเนี่ยเนาะสปายถุงเหี้ยเอา กำก๊อกเหี้ยเนี่ยขอข้าวสุกขอข้าวสารสักเล็กสักน้อยเตอเหี้ยปึงก็เอาข้าวสารเฮ้อเป็นละอ่อนยังเคยเอาข้าวสารไปให้คนขอทานอยู่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นบอกเอาข้าวให้มันให้เลาะก็ได้แบ่งได้ปันได้ข้าวสารแล้วก็ยกมือไหว้ก็ไปบ้านหลังนั้นต่อไปแถมพอต่อไปบางทีถึงบ้านสุดท้ายมันสไปถุงได้แค่บ่แป้นะแก่แต่ก็ไปทางหน้าเลยๆเนาะขอไปเลยๆอันนี้ได้ข้าวสารนักไก่เต็มถุงก็ปิ๊กคันนี้แก่กันเนาะกว่าจะถึงบ้านวันพุธก็ไปทำเมาะเนี่ยขอทานเฮ้ว่ามาถึงเหมือนอย่างนี้มาเดียวนี่ว่ามาถึงว่าการให้ทานนี่เป็นการชำระล้างล้างจิตล้างใจโดยน้ำธรรมก็คือการเฮือตานการเฮือตานนี่ชำระล้างความตนีขี้จิความหันแก่ตัวหันแก่ได้มีความขี้โลภความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากทั้งหลายแลนี่แหละ
ชำระล้างมันออกไปแต่เล็กแต่น้อยความอยากออกไปแต่เล็กแต่น้อยความกระวนกระวายกระเสือกกระสนมันก็ลดลงกระหืดกระหอบกระเหือกกระหายมันก็ลดลงมันมีอย่างเดียวว่าอยากจะฮือนี่ไม่ไปทำอยากหนึ่งอยากจะเอากับอยากจะฮือนี่อยากจะฮืออยากจะฮือนี่คือมันใครได้ใครได้ความสุขใครได้ความหม่อนมันใครได้ความหม่อนอกหม่อนใจได้ฮือแล้วมันหม่อนใจมันปีติอิ่มใจอันนั้นเป็นความสุขแลกมาด้วยการฮืออย่างที่ว่าวันนั้นน่ะถ้าไผ่บ่เคยถ้าไผ่บ่เคยได้รับผลว่าความสุขเกิดจากการฮือนั่นน่ะไม่มีผลเป็นอย่างไรก็ลองไปออกโรงทานพอนะลองไปตั้งโรงทานดูหรือมาอ้างก็ลองไปแอวทำบุญทำทานกับเปิ่นไผ่บ่เคยไปไผ่บ่เคยแอวไผ่บ่เคยไปแสวงบุญลองไปพอสักเตื่อแล้วจะเกิดความสุขอกสุขใจชนิดที่ว่าเป็นความสุขที่บ่มีความสุขใดจะมาเปรียบเหมือนนะเปรียบบ่ได้ละอันนี้ก็เป็นวิธีการชำระล้างจิตใจที่มันสกปรกโสมมโดยโลภะโทสะโมหะก็ก้อยๆคัดมันออกไปมันบ่ออกไปกำเดียวละเพราะมันสั่งสมอยู่นี่มาเหมือนหลายภพหลายชาติแต่กระเต้าที่มันจะออกไปได้นั่นแหละญาติโยมทั้งหลายยังกับใบไม้มันหล่นมาจากต้นในเมื่อลมถูกในเมื่อลมมาต้องเนาะมันหล่นโล่โล่โล่ไอ้นี่เขาจะไปเปียเอาสักใบหนึ่งอีกอะเขาเข้าไปปื้นฮะปื้นต้นไม้แล้วก็หันใบไม้มันหล่นนักๆอันเขาลองไปกำเอาพอหรอมันจะได้ง่ายง่ายก็นั่นขนาดหล่นมานะหล่นมานี่เวลาเขาไปเวลาเขาจะไปเอานี่จะไปจับเอาที่มันหล่นลงมานั่นแหละมาง่ายสักกรรมอ่ะ อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความเข้าใจผิดความคิดริษยาความคิดริษยาความขี้เล่าขวัญเปิ่นหมู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดมาในสันดานของเฮาเฮาก็ก้อยๆชำระมันออกแต่น้อยแต่น้อยโดยการใช้น้ำพระธรรมวันนี้ไปนั่งอู้สนทนากับไผอู้ไปอู้มาเมาไปเมามาได้ตีได้ตางละบ่ได้จังหวะละบ่จะเล่าขวัญหมอนั่นจะนินทาหมอนี้พอขึ้นขึ้นมาได้เขาแจ้งน้ำทำชำระล้างมันออกไปมันไม่ดีนะเล่าขวัญคนอื่นเนี้ยเล่าขวัญคนอื่นมันบ่ดีนินทาคนอื่นมันบ่ดีมันเป็นสิ่งที่บ่ดีมันจะสืบไปถึงลูกถึงหลานบุญก็อดไว้เหรอบ่ว่าบ่เล่าอ่ะบ่อ้วนี่อันนี้ก็คือใจน้ำทำร่างใจสกัดกั้นเอาไว้ฮักห้ามความสั่วไล่ทั้งหลายที่มันจะพึงเกิดเขากับบุญมันเกิดนี่การใจน้ำทำร่างใจใจน้ำใสล่างหน้าหน่อน้ำใสใสล่างหน้าล่างตาของเขาให้มันใสสะอาดหมดจดพุทธพองแม่เป็นการฝึกหัดเพื่อจะได้นักล่างออกไปนักต่อใดความสบายความม่วนความโล่งอกโล่งใจมันก็มีนักขึ้นเต่าอันมันก็เต่าที่มันออกไปนั่นน่ะเขาตัก
เขาตักน้ำออกไปเขาตักน้ำออกจากภาชนะหรือว่าออกจากขันของเขาเขาอ้ออย่างมาตักขันของเขาใบใหญ่มันมีน้ำอยู่เต็มถ้าเขาออกก๊อกเอาจอกเอาแก้วตักน้ำจากในขันใหญ่ๆนั่นออกไปหนึ่งแก้วมันก็มีช่องว่างกับหนึ่งแก้วนั่นน่ะมันก็ช่องว่างของมันก็มีหนึ่งแก้วความโลภเขามีหนึ่งร้อยเขาเอาออกไปแห่หนึ่งอันมันก็จะเหลือความโลภอยู่99แหมมันก็ยังอีหลูในขันธสันดานของเขาก็เช่นเดียวกันกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะมันก็มีเหมือนกันทุกคนบอกว่าจะเป็นคนบ้านบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าบอกว่าจะเป็นข้าราชการปกข้าประชาชนมันมีเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะแสดงออกนักออกด้วยแสดงออกด้วยวิธีใดมันก็ยุติวิธีการของคนคนนั้นเนาะยังได้เหี้ยก็ดีทุกเจ้าของวันพระฤหัสตุลุงก็จะมาบอกมากล่าวมาแสดงความกึดความหันเนี่ยจะได้เขาจะมีความสุขให้มันหนักขึ้นมีความทุกข์ให้มันน้อยลงต่อที่ได้เนี่ยได้ทำมาได้ผลเป็นประการใดก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกมากล่าวมาอู้ให้กันเป็นการตอบแทนเป็นการแบ่งปันมาถึงกับตอบแทนนะเป็นการแบ่งปันแบ่งปันการศึกษาแบ่งปันการทดลองใจสิ่งที่มันได้ผลแล้วก็เอามาบอกมากล่าวให้กันน้ำทำล้างใจน้ำใส่ล้างหน้าโดยพุทธกถาติว่านะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทธถอดทารุธยะตกสวหายกถาวิเศษท่องไว้ให้ขึ้นใจแล้วก็เสกเป่าใส่น้ำเอาล่างหน้าล่างตาเอาไปเสกใส่มือเวลาบีบเวลานวดบีบนวดไปท่องคาถาไปเสกเป่าไปแมลงสัตว์กัดต่อยเสกคาถาเป่าไปจิบหันจิบนี่เป็นคาถานะโมพุทธายะหรือศักดิ์สิทธิ์นะโมพุทธายะนี่เขาจะหันว่ามีอัญญังเพื่อจะตั้งต้นด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทั้งนั้นแหละพอดีก็มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเปิ้นได้เอาก้อนใกล้ออกมาเป็นคาถานะลูดนะก็คือนะโมนะลูดโมถอนพุทธถอดทารุธยะตกสวหายท่องไปเลยมีบุญมีคุณเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เนาะขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมกันได้บริจาคกาน้ำกาไฟมาก็หลายผู้หลายคนเนอะอนุโมทนากับป้าน้อยสวัสดิ์แม่เร็วปินตาแก้วอันนี้บริจาคมาแต่เมื่อละลืมไปแม่อุ้ยกองแรงต้อนรับบ้านห้วยน้ำเย็น
ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานอันนี้ก็ตะวันนั่นก้านี่เนาะท่านมหาท่านมหาสมชาติเอามายื่นเฮ้อมีทัดมาก็มีแม่คุณยายแม่สมคุณยายสมกรสวรรค์บ้านหมู่11ตำบลเวียงบ้านกูนี่อันนี้ก็ฝากมาขออนุโมทนาเนอะแม่ฟองจันทร์ใหม่จุมปูร่วมทำบุญสถานีวิทยุม่อนจอมพอนี่ก็ขออนุโมทนาพร้อมกันนั้นมีแต่ปัจจัย70บาทฝากคุณโยมสีดาคนงามมาเฮ สีดาคนงามเขาบาดเจ็บได้ชดชื่อไผเป็นไผไปอู้เนาะได้ฮับแล้วก็แล้วกันที่ฝากป้าสีดามาเฮตุลุงดอยนะได้ฮับแล้วขออนุโมทนาเนอะนี่ก็เป็นการให้ทานนะญาติโยมทั้งหลายการให้ทานก็คือการชำระล้างความตนีออกไปเป็นการชำระล้างเอาสิ่งดีๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปเจ้าวันนี้ได้ดำเนินรายการมาก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วเนอนาฬิกาตีตั้งเต็งแล้วสมควรแก่เวลาที่จะได้ยุดได้ย่างได้พักได้ผ่อนแล้วก็ไปปะกันใหม่ในวันในคืนวันจันทร์เนาะคืนวันจันทร์ถ้าฟ้าบ่ฟ้าบ่แม่บ่คะเล่มต้มเต็มก็จะได้มีโอกาสได้พบได้ปะกันในคืนวันจันทร์ก็ปะกันทำไมเนอะญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายเจ้าวันนี้บ่มีรายการรับสายเนาะเวลานี้ก็หมดเวลาก็ขอบุญกุศลพกห่มคุ้มงำให้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันกูคู่กูคนจะไปลืมเนอะวันที่3วันที่2ไปทอดผ้าป่าที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา7โมงรถออกจากวัดม่อนจอมพอไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างวิหารพระเจ้าละแข่งที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาใครจะไปด้วยก็แจ้งความประสงค์มาเนอะวันที่2วันที่3ทำบุญทอดผ้าป่าร่วมที่วัดเวียงมนมงคลพระลารามอันนี้ก็จะเอาจตุปัจจัยรวบรวมเทฐานเทลานวัดลานวัดเปิ่นไปขี้เปื้อขี้ปงอีวะเปิ่นจะเทลานเต็มนั่นน่ะวันที่3นี่ก็จะมีการทอดผ้าป่ามีการรวบรวมอาจจะทุบปัจจัยกันก็ขอเชิญแจ้งความประสงค์จำนงมาได้วันที่15กรกฎาคมมีการรอเตียนพรรษาที่วัดตุ่งปงอำเภอเมืองปานก็ขออนุโมทนารายการจบแล้วสถานีเพิ่นตัดไปแล้วขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านเนอะอายุวันโนสุขังปะลัง